เร้นไม่ลับกับเซเล็กค่ะคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลัง15ปีของทีมไทยที่ไปชนะเลิศการแต่งเพลงชาติอาเซียนนะคะที่ชื่อว่า The ASEAN Way นะคะท่านผู้นั้นก็คือผู้ประพันธ์คำร้องนะคะก็คือพี่จุ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๊กคือพี่ประยอมวลัยพัชรานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือผู้ประพันธ์ทำนองนะคะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์กิตติคุณสดประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ค่ะก็ขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะในฐานะที่ว่าเป็นทีมไทยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเรานะคะเพราะว่าเราต้องขอพูดถึงอาจารย์สำเภาอ๋อใช่ลืมอาจารย์สำเภาเป็นทั้งหมดมี3คนค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับทีมไทยของเราเนี่ยมี3ท่านด้วยกันก็คือมี1พี่พยอมวลัยพัชรา2อาจารย์กิตติคุณสดประเสริฐ3อาจารย์สำเภาไตรอุดมใช่ค่ะนะคะ ท่านเสียดายว่าท่านได้จากไปก่อนแล้วเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับประมาณเดือนไหนคะปลายประมาณเดือนปลายปีปลายปีใช่ไหมปลายปี565ครับนะคะฮะก่อนอื่นก็ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่จะเข้าไปที่เรื่องของการประกวดอะไรต่างๆนานาเนี่ยขออนุญาตให้แนะนำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยนะคะคือพี่จุ๊กเองเนี่ยจริงๆก็รู้จักกันมานานแล้วนะเกือบ40ปีแล้วแล้วก็สมัยที่เรายัง10ขวบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่าลืมมาดูหน้านะคะเข้ามาดูหน้าได้เลยตอนนี้นะคะก็มา FM Mcotnews นะคะ FM 100.5 ค่ะก็คือว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพี่จุ๊กก็คือเป็นsocial and entertainment editor ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ค่ะหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะคะเขาเรียกภาษาไทยว่าบรรณาธิการฝ่ายสังคมและบันเทิงค่ะแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์คือเรียกว่า outlook ถูกไหมคะอ๋อหลังจากนั้นตอนแรกเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วก็ตอนหลังก็ได้เปิดsection ใหม่ที่เป็น lifestyle section ที่เรียกว่า outlook ซึ่งอันนั้นมาครอบคลุมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีสิทธิเด็กเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรื่องของสุขภาพอนามัยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วสรุปว่าคือรวมเรื่องของ social issue เข้ามาค่ะพี่จุ๊กทำอยู่นาน21ปี21ปีนึกออกแล้วอย่างว่าเราประมาณไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยไปหลังจากนั้นก็คุณสามีก็สามีพี่แพทขอเชิญให้มาช่วยทำงานชื่อบริษัทซิลิเบิลนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำอีเวนต์แล้วทำคือเรียกว่า integrated communication นะว่างั้นเถอะก็ได้ทำงานพวกแบรนด์ระดับโลกสมัยนั้นในยุคไนน์ที่ซึ่งจะมีพวกหลุยส์วิตตองวอร์ซาเช่เรื่องของรถยนต์ออดี้แพงๆหรือนาฬิกาแพงๆพวกเปียเจ้เบเก้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ด้วยความที่เรามาจากหนังสือพิมพ์เราก็อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมเราก็หันมาทำงานให้กับภาครัฐก็โปรโมทสินค้าไทยเราสิ่งที่เราเรียนจากแบรนด์นอกเนี่ยก็เอามาใช้กับการโปรโมทสินค้าไทยไปทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะยิ่งพวกข้าวไทยหรือว่าผ้าหรือสิ่งทอหรือพวกเครื่องแต่งกายอะไรแล้วพวกไลฟ์สไตล์โปรดักต์อะไรพวกนี้ค่ะค่ะทั้งหมดกี่บริษัทครับที่4-5 บริษัทอันนั้นจริงๆคือมันเริ่มจากเล็กๆนะคะทำโฆษณาก็ชื่อ expertise แล้วก็ทำประชาสัมพันธ์ก็ syllable แล้วก็ฟีเจอร์นี่ก็จะทำพวก production พวกวิดีโอพวกอะไร audio visual พวกนี้แล้วก็ decibel ซึ่งจะทำดนตรีแล้วก็จะมีสำนักพิมพ์ชื่อสันสกฤตค่ะสันสกฤต book.com เปิดไปดูได้สันสกฤตนี่ขอเล่านิดนึงว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้ตังนะ
ทำเพราะอยากให้คนไทยได้อ่านหนังสือดีๆที่ของต่างประเทศก็คือเอาพวก international bestseller มาแปลเป็นจากหลายๆภาษาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มาขายในราคา200บาทซึ่งขาดทุน แต่เป็น labor of love ก็ชอบอยากทำค่ะย้อนกลับไปนิดนึง ตอนเป็นเด็กพี่เป็นนักเรียน AFS ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็คือโชคดีที่ได้เป็นได้เป็นนักเรียน AFS โชคดีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันก็เปลี่ยนไปเลยนะคะก็คือทำให้เราเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำแล้วก็มองโลกในแง่มุมที่กว้างขวางแล้วก็อยากจะทำอะไรให้กับประเทศชาติให้เทียบเทียมกันกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็หลายๆอย่าง เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเราเลยค่ะจริงๆพี่เป็นคนตรังพี่เป็นคนจังหวัดตรังค่ะพี่เรียนมัธยมม.ต้นที่สภาราชินีม.ปลายที่วิเชียรมาตุนั่นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดทั้งสองอันค่ะแล้วก็ไปเรียน AFS 1ปีใช่ไหมหนึ่งปีค่ะแล้วก็พี่ก็เรียนที่รัฐศาสตร์จุฬาค่ะค่ะแล้วก็แต่ว่ามีการที่มาทำหนังสือพิมพ์นี่คืออบรมพิเศษหรือไงคะค่ะค่ะคือจริงๆแล้วไปทำหนังสือพิมพ์ก่อนถึงไปรับการอบรมพิเศษที่ Times School of Journalism ที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าบางออกโพสต์เขาส่งไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือที่มาทำหนังสือพิมพ์นี้ก็เป็นเหตุบังเอิญก็คือตอนแรกก็ไปทำงานกับพวก Just Max อะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรียนปั๊บจบปุ๊บก็ได้งานเลยก็ไปทำเงินมันก็ดีแต่ทำไปสักพักบอกเอ๊ะนี่ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ย เราก็พอดีไปเจอกับพี่ที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ผู้ใหญ่เขาบอกเอ๊ะภาษาดีๆทำไมไม่ไปทำบางกว่าโพสต์ก็ถามเขาเอ๊ะทำอะไรได้เหรอเลยตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเรื่องหนังสือพิมพ์เท่าไหร่ เขาก็บอกอ้าวเป็นนักเขียนนักข่าวหรือไปเป็นผู้บริเดอร์อะไรผู้บริเดอร์เราก็ไม่รู้แปลอะไรเอนี่เวย์ก็เลยเดินเข้าไปสอบวันนั้นเขาเปิด proofreader มี position อยู่เราก็เลยไปสอบโหดมากเลยข้อสอบเพราะว่าต้องทั้งความรู้รอบตัวทั้งหมดต้องภาษาอังกฤษอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม proofreader เราก็เลยเข้าใจว่ามันต้องเป็นคนมาตรวจนะมันก็ต้องเก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ย anyway ก็สอบได้ก็เลยได้ไปทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราเริ่มตรงนั้นเนี่ยเราได้อ่านสิ่งที่ดีที่สุดในโลกของนักเขียนที่ดีที่สุดในโลกเป็นแบบอย่างทุกวันทุกวันเพราะว่าเราต้องอ่านทุกวันไงคะแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยก็เลยผู้ใหญ่ก็เห็นความสามารถอะไรก็โปรโมทให้ก็ขึ้นมาเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นในที่สุดก็เป็นบก.แล้วก็จากการที่เป็นบก.ก็อย่างที่บอกว่าภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมทำเรื่อง Outlook Section ซึ่งมันรวบรวมประเด็นทางสังคมไว้แล้วทำก็ช่วยเท่ากับคือสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือว่าไม่ได้มีการแยกไม่มีเมื่อก่อนนี้เขาก็มีก็คือนั่นไปหนังสือพิมพ์มันก็มีแค่การเมืองกับธุรกิจแล้วก็พวกเซกชันพวกเนี้ยมันจะอยู่แทรกๆเล็กๆวันๆก็จะมีแค่ข่าวสังคมมีค็อกเทลรีเซพชันที่ไหนหรือมีแฟชั่นโชว์ที่ไหนเล็กๆแต่ว่าในวันนั้นจำได้ว่าตัวเองก็ได้ถามตอนที่บก.ฝรั่งเขากลับไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ครั้งนั้นเขาก็ยังไม่ตั้งใครแล้วคุณเทพก็มาเรียกให้ไปถามว่าอยู่คิดว่าจะปรับปรุงหนังสือยังไงก็เลยบอกเขาว่าพูดคำนี้เลยจำได้เลยบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค็อกเทลรีเซพชันกับแฟชั่นโชว์มันยังมีสิ่งมันยังมีเรื่องของเนี่ยสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีสิทธิเด็กมันยังมีเรื่องของคนเล็กคนน้อยเราพูดแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันยังมีเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไอ้พวกอาร์ตแอนด์คราฟที่เรามีมากมายอะไรเงี้ยหรือเรื่องของสุขภาพอนามัยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็บอกแล้วคุณทำได้ไหมก็เลยบอกว่าพูดถึงคุณเทพไม่ทราบอาจารย์รู้จักคุณเทศจงคดีกิจอ๋อรู้สิฮะทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋อพ่อของอัญชลีใช่แต่เมื่อก่อนคุณเทพยิ่งใหญ่พูดถึงลูกเนี่ยแกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเห็นปุ๊กก็บอกว่าอ๋อลูกคุณเทศแต่พอตอนหลังมานี่บอกว่าใช่ไปที่รอยัลกิจอะก็บอกเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยพ่อของอัญชลีพ่อของปุ๊กบางก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนนี่ก็เหมือนกันนะมดดำใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้นะฮะพ่อสุชาติเนี่ยนะก็
พอถูกเนี่ยเป็นพ่อของมดดำเขาใช่ถูกค่ะนี่ก็ยุคใหม่แล้วกับคนยุคกันถ้าเป็นยุคนี้ยุคนี้รู้จักคุณเท่ใช่คุณเท่จงกระดีกิจนะคะเป็นบก.นั่นก็เป็นที่มาก็เลยเขาก็เลยเขาก็เลยให้เขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวอยู่ทำได้ไหมเขาบอกได้ขอลูกน้องสองคนได้ไหมเพราะว่าพี่ที่อยู่ที่ทำกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเป็นแม่เพื่อน เราก็ไม่กล้าใช้เขาใช่ไหม เราก็เลยว่าเราอยากจะได้เขาก็เลยให้เราจ้างสองคนและสองคนที่เราได้มาก็คนหนึ่งก็คือสนิทสุดาเอกชัยผู้โด่งดังอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะและอีกคนก็คือสวรสปัญญาชีวินซึ่งน้องก็เก่งมากแล้วก็ไปอยู่ที่ BBC อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปทำงานอีกหลายแห่ง World Bank อะไรต่อไม่ไรค่ะค่ะเพราะเป็นตำนานที่เราภูมิใจไม่ต้องมีใครรู้แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราก็แฮปปี้ค่ะทีนี้มาถึงอาจารย์มาทางด้านสายดนตรีมาโดยตลอดเลยนะคะอาจารย์เสน่ห์ครับเดี๋ยวเราไมค์ตัวนี้นิดนึงนะฮะเพราะอาจารย์จบดุริยางใช่ครับในกิตติคุณนะครับใช่ครับจบดุริยางที่ไหนนะฮะเป็นก็เรียกอะไรดุริยางศาสตร์นะฮะใช่ครับผมจบปทที่ดุริยางศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากรครับครับอ๋อแล้วปริญญาตรีนี่เรียนอะไรนะฮะก็ที่ดุริยางคศาสตร์อ๋อดุริยางคศาสตร์ที่ศิลปากรเหมือนกันนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะเป็นคนที่จบดุริยางคศาสตร์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์วังหน้าอันนั้นรุ่นเก่าก็ได้ทุนไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์แล้วผมก็ไปเรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นอ๋อครับครับครับเอาไปเรียนที่นะแต่ศิลปากรที่เรียนนี่คือเรียนที่นี่เลยใช่ไหมที่ทับไอ้ตัวทีที่ธรรมศาสตร์ไอ้นั่นเลยนะท่าพระจันทร์ใช่ไหมฮะตลิ่งชันครับตลิ่งชันตลิ่งชันนะอ๋อคือคณะผมเนี่ยขึ้นอยู่กับวิทยาเขตวังท่าพระแต่ว่าตัวคณะจะอยู่หลังศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรโอ้ไปทางนู้นนะใช่ครับที่ตลิ่งชันอ้าวเลยเพราะว่าตอนนี้ที่วังท่าพระมันสถานที่มันคับแคบแล้วครับใช่ใช่แคบครับเพราะอาคารเนี่ยเข้ามาก่อสร้างท่านนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นเลยครับแล้วผมก็ปัจจุบันผมก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่นั่นแล้วทันอาจารย์ศิลป์พิลาศีไหมฮะไม่มีทางครับไม่มีทางไม่มีทางครับถ้าคุณลุงผมมาทันคุณลุงผมท่านเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรอ๋อครับครับศาสตราจารย์แสวงสดประเสริฐสดประเสริฐเหมือนกันคือแสดงว่ามีความชอบเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็กครับยังไงมันความใฝ่ฝันยังไงถึงได้เข้ามาทางดุริยางคศาสตร์ฮะมันก็มันอยู่ในครอบครัวผมในครอบครัวใช่ไหมในครอบครัวผมมีทั้งคนที่ทางสายทางคุณแม่และทางคุณพ่อเนี่ยเราก็เป็นพวกวิจิตรศิลป์คุณพ่อผมเป็นถาปัจจุฬารุ่น6นะครับก็เป็นรุ่นพี่ด็อกเตอร์รชดกาญจนวณิชแล้วก็เมนเทอร์ของผมคืออาจารย์คำธรสนิทวงศ์ณอยุธยานะซึ่งท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีที่ชื่อโปรมูสิกาซึ่งถือเป็นออริจินัลเป็นต้นทางของ Royal Bangkok Symphony ครับที่ผมเป็นสมาชิกก่อตั้งตั้งแต่ปี2525 BSO ใช่ตอนนั้นใช้ชื่อ BSO เฉยๆแต่ปัจจุบันนี้เป็น RBSO นะผมก็เพราะนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นแบบนั้นผมก็สอบเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วก็เรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กก็เล่นเชลโล่แล้วก็ตอนก่อนจะจบเนี่ยผมก็เป็นสมาชิกก่อตั้งของ BSO นะแล้วก็มันก็เหมือนชะตาลิขิตนะครับเพราะว่าผมกับเพื่อนๆอีกหลายคนที่รู้จักกันข้างนอกไม่ว่าจะเป็นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรุ่นพี่จากดุริยางค์ทหารเรือเนี่ยพวกเราเนี่ยคือ กลุ่มเยาวชนfirst cycle ของอาเซียนรุ่นแรกตอนนั้นที่มีประชาคมอาเซียนเนี่ยยังไม่มีการแต่งเพลงแต่ว่าอาเซียนเนี่ยก็มีการตกลงว่าเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือดนตรีแล้วก็ค่ายดนตรีที่จะเอานักดนตรีเยาวชนจากหลายๆชาติตอนนั้นยังไม่ครบ10ประเทศยังไม่ครบ10ประเทศด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นอาเซียนชุดแรกมั้ย6ประเทศน่าจะใช่ครับทีนี้Music Camp หรือ Music Workshop ครั้งแรกเนี่ยปีคศ1981นะฮะก็ทุกเพลสที่ปีนังนะครับแล้วก็
ปี1982เนี่ยผมไม่ได้ไปผมติดสอบก็จัดแล้วก็พอมาอีกทีก็1983ก็จัดที่เมืองยอร์กจาการ์ตาที่อินโดนีเซียจอร์กจาการ์ตาก็เราก็รู้จักกับเพื่อนฝูงอาเซียนที่ยังทำงานด้วยกันทุกวันนี้เยอะแยะเลยนะเป็นโครงการที่แม้แต่ตอนที่มาแข่งแต่งเพลงเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยพอผมไปทำงานไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียก็ตามหรือที่มาเลเซียก็ตามไปเจอเพื่อนๆก็ยังทักทายกันอยู่ว่าเฮ้ยเพลงที่แกแต่งอะไรเนี่ยก็คือก็เพื่อเพื่อนๆหลายคนก็อยู่ในแวดวงไม่น่าเชื่อว่าค่ายดนตรีอันนั้นเป็นค่ายดนตรีที่มีประโยชน์มากๆครับหลายๆคนตอนนี้ก็เป็นในแต่ละประเทศเขาก็เป็นคีย์แมนของประเทศเขาในเรื่องของดนตรีนะฮะแล้วก็เนี่ยก็มาถึงวันที่ผมแม้แต่ที่เราพูดกันถึงอาจารย์ผู้ลงลับที่เป็นเพื่อนผมครับนะฮะอาจารย์สัมภาวเนี่ยเราก็เจอกันในค่ายร้องประสานเสียงในประเทศตาแน่เป็นของประเทศไทยที่คุณหญิงมลัยวรรณบุญรัตน์เวชท่านเป็นคนก่อตั้งอาจารย์สัมภาวกับเพื่อนๆเนี่ยท่านก็มาจากมอพยัพนะฮะคณะดุริยางค์ศิลป์เราก็เจอเป็นเพื่อนกันในนั้นครับแล้วพออาจารย์สัมภาวเรียนจบปตรีจากพยัพก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพท่านก็มาสอบเข้าเป็นสมาชิกของบางกอกซิมโฟนีแล้วท่านก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกานะฮะโดยผ่านบางกอกซิมโฟนีเนี่ยเพราะตอนนั้นวงออร์เคสตราระดับโลกของอเมริกามาเมืองไทยคือนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกมาครั้งแรกแล้วเขาก็มาทำมาสเตอร์คลาสให้กับสมาชิกของ BSO แล้วปรากฏว่าอาจารย์ที่เป็น first oboe ของนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกเนี่ยพอใจกับการเล่นโอโบของอาจารย์สัมภาวก็เลยให้โอกาสให้อาจารย์สัมภาวเนี่ยได้ไปเรียนต่อที่Manhattan School of Music ที่นิวยอร์กกับซึ่งโด่งดังก็คืออาจารย์น้ำพาวนี่ก็ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกก่อนผมของผมนี่ไปที่หลังท่านตอนที่ อดีตไดเรคเตอร์ของร็อตเทอร์ดัมคอนเสิร์ตทอรี่มาเมืองไทยแล้วตอนนั้นพวกผมก็ได้โอกาสไปเรียนต่อแล้วผมไปเหมือนกับไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่นู่นแล้วผมก็ไปเจออาจารย์ผมอาจารย์ผมก็บอกว่าถ้าจะมาเรียนต่อกับเขาเนี่ยก็ไม่ต้องสอนคือมาค่ะว่าคือไปหาเงินมาให้ได้กันแล้วกันไปหาทุนมาแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าโชคดีมหาศาลครับคือว่ามันกติกาของในยุโรปในอเมริกาคือเมืองนอกเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเราคือดีนเนี่ยเขาเชื่อโปรเฟสเซอร์ถ้าโปรเฟสเซอร์บอกว่าคนเนี่ยเรียนได้เขาก็ให้สิทธิ์ก็คืออาจารย์น้ำเผาเนี่ย first oboe คือ professor joseph robinson ท่านรับรองของผมก็ professor harry ann steckenkamp ที่ conservatory ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยโคดาร์ดที่รอตเทอร์ดัมผมก็ไปเรียนที่นู่นน้องกิฟต์ขาช่วย insert ภาพนิดนึงนะคะจะได้เห็นภาพหน้าอาจารย์สำเภาซึ่งท่านได้จากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วเราก็ร่วมงานกันมาตลอดตั้งแต่เป็นสมาชิกในวง BSO เนี่ยมาแล้วนะคะภาพแล้วตอนหลังเรามาทำงานเพื่อที่เป็นคอมเมอร์เชียลด้วยกันเป็นไม่ว่าจะเป็นงานอัลบั้มเพลงงานเพลงโฆษณาอะไรต่างๆก็ทำด้วยกันมาตลอดก็ท่านจากไปตอนอายุประมาณ59 ปลายนะคะเกือบจะครบ60ใช่เกือบจะครบน่าจะเป็นเดือนกันยานะเพราะครบ60เดือนตุลาใช่ครับรู้สึกว่าประมาณรู้สึกกันเดือนกันสิงหากันยานี่นะครับใช่นั่นคือที่พิธีพิธีประกาศรับอะไรนะเขาเรียกพิธีรับรางวัลและไอ้เรื่องสนุกเกี่ยวกับเพลงอาเซียนเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านั้นก็คือว่าตอนนั้นอาจารย์สภาวก็ยังไม่ได้ร่วมกับผมแต่ว่าผมก็รบกวนท่านให้ท่านช่วยบันทึกเสียงให้ตอนนั้นถ้าถอยหลังไปก่อนหน้าการประกวดบทเพลง The ASEAN Way เนี่ยนะหรือเพลงประจำประชาคมอาเซียนผมจำปีไม่ได้แน่นอนแต่มันก็ก่อนหน้านั้น10กว่าปีมีการประกวดบทเพลงที่เรียกว่าอาเซียนฮีมคือเพลงอะค่ะก็คือตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาก็
เขาก็ยังไม่เป็นประชาคมอาเซียนแต่ว่าพอเขารวมกลุ่มกันแล้วเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันควรจะมีเพลงนะเขาก็เลยแต่งเพลงตอนนั้นน่ะตอนนั้นมาเลเซียหรืออะไรที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพครับตอนนั้นน่ะผมชนะเลิศประเทศไทยนะแล้วก็พอไปได้เป็นตัวแทนตัวเพลงเนี่ยส่งไปเป็นตัวแทนไปประกวดผมก็ได้ที่สามนะแต่ตอนนั้นผมในนามตัวผมคนเดียวแล้วก็คนที่แต่งเนื้อเพลงเนี่ยนะฮะคืออาจารย์ธนงขันทองของเนชั่นเพราะอาจารย์ธนงขันทองได้เป็นพี่ชายของเพื่อนที่เล่นอยู่ในบางกอกซิมโฟนีด้วยกันนะตอนนั้นเขาแมทช์กับเนชั่นเขาเลยตอนหลังมาแมทช์กับแบงก์ของโพสเป็นอย่างนั้นไปทีนี้อยากจะให้คุยถึงเรื่องของการประกวดการประกวดว่าที่มาที่ไปยังไงใครติดต่อกันมาก่อนยังไงการประกวดนี้จริงๆแล้วเหมือนกับว่าพอเขาจะต้องมีอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยเนาะในปี2008อ่ะเขาก็ในกฎบัตรของเขาว่ามันจะต้องมีว่าจะต้องจัดจะต้องมีกฎบัตรคือธรรมนูญของเขาใช่ไหมคะเดี๋ยวเริ่มตรงนี้นิดนึงเนาะอาเซียนอ่ะคำว่าอาเซียนเนี่ยนะก็คือรวมกันทั้งหมด10ประเทศใช่ค่ะใช่ค่ะมีประเทศอะไรบ้างก็คือนี่แหละตั้งแต่CLMV เนี่ยนะก็มาก่อนจากข้างบนใช่ CLMV ทิ้งมาทีหลังจริงๆ powder แรกมันเป็นนะ5ประเทศ6ประเทศใช่ก็คือจริงๆจริงๆไทยใช่มั้ยคุณตั้งแต่สมัยท่านถนัดใช่มั้ยไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ครับแล้วก็เดี๋ยวคณะใครบรูไนบรูไนมาทีหลังบรูไนมาทีหลังก็ถ้างั้นก็ที่เหลือก็5ประเทศรู้สึกจะ5เนาะก็ที่หลังก็คือหลังจากนั้นก็ทยอยเข้ามานะคะก็คือว่า association ก็คือหลังจากนั้นก็คือมีทั้งบรูไนคือเมื่อก่อนมันเรียกว่าซีโตซีโตก็คือ Southeast Asia Treaty Organization มันล้อของคำว่า NATO ซึ่งแปลว่า North Atlantic Treaty Organization ใช่ไหมคะอันนี้ตอนที่ท่านถนัดคอมันท่านดำริขึ้นมาเนี่ยก็คือทรงต่างประเทศค่ะก็คือว่าตอนนั้นที่เขาไปคิดกันที่หัวหินเพื่ออะไรนั่นน่ะชะอำอะไรนั่นน่ะก็คือก็คิดว่าเนี่ยเรามารวมกันเป็นแพ็คเพื่อที่ว่าจะได้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นกับนานาชาติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โอเคตอนนั้นมันก็เรียกว่าซิโต้เรียกว่าเหมือนกับเป็นก็เหมือนกับโปรโมชิก้าเป็นที่มาของRBSO อันนี้ก็เหมือนกันซิโต้ก็เป็นที่มาของอาเซียนอาเซียนก็คือ Association of Southeast Asian Nation ใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยวันนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาก็จัดประกวดทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนให้แต่ละประเทศเนี่ยประกวดของตัวเองแล้วส่งตัวแทนเข้ามาประกวดด้วยกันทั้งหมายว่าให้แต่ละประเทศเลือกมาได้20ไม่มากกว่า20เพลงและเพราะฉะนั้นจริงๆมันควรจะเป็น200เพลงนะแต่ว่าประเทศที่ใหญ่ๆเขาก็จะส่ง20เช่นฟิลิปปินส์อินโดซึ่งเขาก็เก่งเขาจะส่ง20แต่ว่าประเทศเล็กๆอย่างพม่าลาวอะไรพวกนี้เขาจะส่ง 3-4 เพลงใช่ไหมคะแล้วอย่างของไทยเราก็ส่งไป10กว่าเพลงซึ่งเราหมายว่าก็แต่ละเจ้าก็หมายว่าคงจะมีคนมาสมัครเยอะแต่ว่าเขาก็ต้องคัดเลือกที่มันดีที่สุดไม่ขายหน้าคนอย่างเงี้ยนะคะก็เลยส่งไปเท่านั้นรวมแล้วทั้งหมดคือ99เพลงค่ะจาก10ประเทศ99เพลงคำว่าเพลงนี่หมายถึงว่าบันทึกเป็นเพลงเรียบร้อยค่ะเขาเวลาส่งเขาต้องส่งเป็นเหมือนกับซีดีไปไปซีดีไปแล้วอันนี้ก็คือเพื่อความเป็นธรรมก็เขาก็จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพลงของใครเขาก็จะไปรันเป็นนัมเบอร์ไปไม่รู้ประเทศไหนใครอะไรยังไงความหมายก็คือว่าเพลงนี้ไม่ระบุว่าใครเป็นคนร้องของประเทศไหนไม่รู้ใช่ค่ะเพราะนั้นเวลากรรมการตัดสินก็ให้เลือกจากเนื้อเพลงจริงๆถูกไหมเลือกจากนั่นแหละค่ะจากการฟังจริงถูกไหมค่ะใช่ไหมคะเหมือนบรายออดิชั่นอะไรเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือบรายจัดจิ้งอะค่ะก็เหมือนบรายออดิชั่นที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่แล้วพออันนี้ตัดสินไปทำที่ไหนนะครับตัดสินที่ไหนที่เมืองไทยค่ะตอนนั้นเมืองไทยเราจะเป็นเจ้าภาพพอดีไงคะเมื่อปี2009อ่ะเราจะเป็นเจ้าภาพแต่ว่างานในนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี2008เป็นการเตรียมพร้อมนะคะก่อนที่จะไปการจัดประชุมของเราก็เ
อย่างที่บอกว่าเพื่อไม่ให้มันมีการสงสัยว่ายุติธรรมหรือเปล่าเขาก็ต้องทำให้มันเป็นใบจัดจิ้งแล้วสองก็คือกรรมการจะมาจาก10ชาติอาเซียนซึ่งเป็นบวกอันในไฟแนลเนี่ยจะเป็นบวก3 plus 3ก็คือจะมีจากประเทศจีนประเทศเป็นกลางมีจีนมีญี่ปุ่นแล้วก็มีออสเตรเลียครับค่ะครับแล้วกรรมการทุกท่านเนี่ยถ้าที่ผมทราบมาก็คือเป็นกรรมการที่เอกคอมโพสิชันคือเป็นนักแต่งเพลงนะกรรมการแต่ละท่านจะเป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็จะต้องมีประธานครับนะซึ่งประธานนี่ก็คือท่านองค์มนตรีหม่อมหลวงอัศนีปราโมชโอ้ครับซึ่งท่านก็เป็นนักแต่งเพลงใหญ่ท่านเป็นของเมืองไทยแต่ว่าอย่างที่พี่จุ๊กได้เรียนนะคือรันเป็นนับเบอร์ไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือนกับมีข้อกำหนดที่เขาเป็นข้อกำหนดที่เขาจะบอกไปเลยว่าเพลงนี้ต้องยาวไม่เกิน60วินาทีนะคะความหมายจะต้องครอบคลุมความเป็นอาเซียนทั้งหมด เพราะว่ามันเป็นเพลงของคน600กว่าล้านคนไม่ใช่เขามีคีย์เวิร์ดอะไรให้ไหมหรือไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นทั้งมีก็ไม่ได้อ่านไม่รู้แล้วก็ประมาณว่าในถ้าเกิดว่านั่นคือเนื้อหาของเนื้อเพลงแต่ว่าถ้าในเรื่องของดนตรีเนี่ยตัวลักษณะดนตรีมันก็จะต้องกับลักษณะของความเป็นแอนเทมครับนะซึ่งอันนั้นคือเป็นเพลงซึ่งอันเนี้ยหมายความว่าผู้ประพันธ์เพลงต้องครบโจทย์ให้แตกอ๋อครบโจทย์ให้แตกก็ต้องเข้าใจว่าแอนเทมคืออะไรเราต้องเข้าใจจริงๆแอนเทมก็คือเหมือนเป็นเพลงชาติคือเหมือนเพลงชาตินะคะครับเพลงชาติคืออะไรมันก็คืออันนั้นถ้าเราคิดว่าเพลงชาติที่ใครๆบอกว่าเพราะหรือไพเราะติดอันดับโลกก็จะมีเพลงชาติไหนอะเยอะไปหมดแต่ว่าที่น่าภาคภูมิใจคือเพลงชาติไทยเราก็ติดอันดับเพลงพระที่มีความไพเราะนะฮะเพลงชาติไทยเพลงชาติฝรั่งเศสเพลงชาติอเมริกาอะไรพวกเนี้ยที่ถือว่ามีลักษณะท่วงทำนองหรือฟอร์มของเพลงที่เข้าลักษณะคือตัวเพลงมันก็ต้องมีฟอร์มของมันใช่ไหมคะถามนอกเพลงชาติไทยนี่จริงๆแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะใช่ไหมมันแต่งมานานแล้วนะครับคือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะฮะนี่พระเจนดุริยางค์ฮะใช่ครับคณะราษฎรคณะราษฎรนะครับก็มีครม.ตอนนั้นมีมติให้ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงดนตรีเนื้อเพลงเอาล่ะเปลี่ยนหลายครั้งมากกว่าจะลงตัวที่เราใช้ทุกวันนี้เปลี่ยนเยอะมากแต่ว่าตัวทำนองและการเรียบเรียงดนตรีคือศาสตราจารย์พิเศษท่านเดียวเลยคงไว้เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเพราะเดิมในประเทศไทยชื่อประเทศสยามใช่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนประเทศไทยเนื้อเพลง verse original ก็ยังชื่อว่าประเทศสยามนะฮะยังขึ้นเนื้ออันนั้นอยู่นะฮะน่าฟังน่าจะหามาฟังเนาะมีครับมีใน YouTube ผมจำได้ว่ามีหลายเวอร์ชันทีเดียวมีหลายเวอร์ชันทีเดียวเอ๊ะเดี๋ยวผมพอทำนิดเดียวไอ้เนื้อเพลงเนี่ยตอนนี้ผมสนใจตัวเนื้อเพลงที่เราชนะการประกวดเนี่ยนะฮะมันมีเนื้อเพลงเต็มๆที่อ่านเป็นคำอ่านได้ไหมฮะเราจะได้เข้าใจความหมายมันมีอยู่ในเดี๋ยวงั้นเราเปิดน้องกิฟต์ค่ะเปิดเพลงชาติเลยนะคะเพลงชาติอาเซียนนะไปเพลงชาติไทยเดี๋ยวยังThank you.
60 วินาที60คำเพราะว่า is and รวม a and ทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าไม่รวม a and มันก็ไม่ครบ60ได้หมายเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนนั้นมันเขาทำดนตรีมาแล้วครับนะคะออกมาใส่เดือนที่หลังนะคือเวลาเราทำเพลงเนี่ยคือพวกเราเนี่ยจะทำเพลงกันมานานแล้วครับเราทำตั้งแต่ Face Big Game ที่แบบเพลงเปิดปิดอะไรพวกนี้นะคะแล้วเราก็ทำแม้แต่ข้าวหอมมะลิไทยที่เราไปโปรโมททั่วโลกอะไรเงี้ยไทยหอมมะลิไรซ์หรือ The Rice Bowl Song อะไรเงี้ยเราก็ทำกันมาทีนี้พอถึงเวลาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับบางครั้งเราก็จะบางครั้งพี่จะเขียนเนื้อไปก่อนแล้วก็เขาก็ไปทำดนตรีบางครั้งก็จะทำดนตรีมาแล้วเราก็ไปเขียนเนื้ออันเนี้ยมันจะเป็นดนตรีมาก่อนแล้วก็เราก็ต้องมาคิดว่าโอเคมัน600กว่าล้านเนี่ยคนต่างๆเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คำที่ง่ายแล้ว1เรานึกออกก่อนว่าต้องง่ายครับใช่มั้ยฮะพอง่ายแล้วทุกคนจะได้แบบว่าแล้วฟังก็เข้าใจร้องได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องฟังแล้วเข้าใจคำศัพท์ต่างๆคำศัพท์ทุกอันเนี่ยควรจะต้องมีความหมายเพราะงั้นมันมีแค่เซวันนิดเดียวเองอ่ะเพราะงั้นทำอย่างไรให้คำเหล่านี้มันตรึงใจของคนใช่ไหมคะเราก็นึกถึงคำอะไรคำเช่นว่าคำว่า pride ที่แปลว่าความภูมิใจใช่ไหมคะคำว่า care share คำว่า prosperity คำว่าเรื่องอะไรพวกนี้คือทุกคำเนี่ยมาคิดแล้วก็โยนใส่มันเข้าไปในทำนองเนี่ยแล้วมันก็ในที่สุดก็ได้ออกมาอย่างนี้แล้วค่ะก็คือว่าครั้งแรกที่นึกเนี่ยยังซึ่งพูดแล้วขนลุกคิดถึงอาจารย์สมบัติสำบ้าครั้งเลย เพราะว่าเราต่างคนต่างทำงานเราไม่ได้เจอกันนะคะงานนี้เราไม่ได้เจอกันเลย อาจารย์สมภาก็แต่งโมทีฟแต่งเมโลดี้ขึ้นมาก่อน แล้วมาคุยกันที่หลังว่าตอนเขาแต่งเนี่ยเขาพูดเขานึกถึงอะไรตอนเขาแต่งเขานึกถึงธงชาติซึ่งตรงกันเลยพี่เองก็คิดถึงธงชาติพี่นึกถึงตอนที่เขาบอกว่า ladies and gentlemen the anthem and them please rise to the anthem and them ใช่ไหมลูกยืนขึ้นแบบเพื่อเนี่ย anthem and them พี่ก็เลยนึกถึงอะไรพี่ก็ raise the flag high sky high ยกธงขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็สูงสุดพักบนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพี่นึกถึงภาพนั้นใช่ไหมแล้วแต่แล้วแล้วเวลาที่เรายกชูธงขึ้นมาเรานึกอะไรเราก็ต้องมีความภูมิใจสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม embrace the pride in our heart อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือจริงๆพี่ก็จะนึกเป็นภาพเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่common benefit ของคนเราคืออะไรอ่ะก็คือเราก็มองหาความรุ่งเรืองด้วยกันใช่ไหมคะครับแล้วก็อะไรเราก็แคร์ที่แคร์ทูแชร์เราจะต้องมีความแคริ่งด้วยกันที่จะแบ่งปันด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของเราก็ต้องแดร์ทูดรีมใช่ไหมคะกล้าที่จะฝันกล้าที่จะฝันแล้วฝันถ้าไปให้ถึงอะไรปันนี้ค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ก็ลงตัวกับดนตรีพอดีมันก็ละคงช่วยเรามันก็มีหลักการด้วยครับในเรื่องของจริงๆมันก็ไม่ใช่โชคซะอย่างเดียวเพราะว่าในเรื่องหลักการการแต่งเพลงเราก็ได้ blessing ด้วยแหละนี่ถ้าจะเสนอเราถ้าฟังเพลงดีๆเนี่ยในเพลงทั้งช่วงแรกช่วงกลางและช่วงท้ายผมจะมีโน้ตที่ซ้ำอยู่3โน้ตนะ raise our flag นี่ก็3โน้ตนั้น raise our flag high ก่อนจะเข้าหายนะ raise our flag นะถ้าร้องเป็นโน้ตธรรมดาก็ mi do re นะ we dare to dream ก็ mi do re we dare to dream ก็3โน้ตนี้คือหมายความว่าเราจะต้อง repeat 3โน้ตหรือ3เสียงนี้ให้คนฟังจำได้อันนี้คือหลักการทั่วไปการแต่งเพลงถ้าเราอยากจะให้เพลงนั้นติดหูคนมันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า motifคือตอนแต่งเพลงเนี่ยอาจารย์สัมภาวผู้ลงรับเนี่ยท่านก็ส่งไม้ผมหลายดราฟเลยจริงๆผมเลือกของท่านแล้วผมก็เอาแค่3โน้ตเนี่ยแหละมาขยายความจนกลายเป็นเพลงเต็มเพลง3โน้ตนั้นผมเลือกมาแค่3โน้ตนี้
แล้วผมก็มาแต่งต่อจนเต็มเพลงแล้วก็เรียบเรียงจนเป็นแบบนี้ Press Perfect High Sky Highร้องหน่อยดิอ่ะช่วยร้องให้หน่อยไม่เป็นไรครับ In our heart แล้วตอนนั้นก็มันก็เปลี่ยนโน้ตไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วพอเข้ามาตรง We Dare to Dream ก็กลับมาย้อนที่3โน้ตเดิมและ We Dare to Dream Care to Share เนี่ยเรารีพีทมัน2รอบเลยกันใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอาไปใช้เยอะนี่นี่คือมันก็เป็นทริคโดยทั่วไปของการแต่งเพลงใช่เดี๋ยวบอกคำแปลคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่นอกวงการเนี่ยไม่เข้าใจนะคะภาษาไทยแปลว่าชูธงเราให้สูงสุดฟ้าโอบเอาความภาคภูมิใจไว้ในใจเราภาคภูมิไว้ในใจเราอาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะ bonded as one bonded as one เป็นหนึ่งมองมุ่งไปยังโลกกว้างสันติภาพคือเป้าหมายแรกเริ่มความเจริญคือปลายแรกเริ่มความเจริญคือปลายทางสุดท้ายเรากล้าฝันและใส่ใจต่อการแบ่งปันร่วมกันเพื่ออาเซียนเรากล้าฝันและใส่ใจต่อการแบ่งปันนี่คือวิถีอาเซียนดีอาเซียนเวย์นะค่ะมันก็เลยแบบพอดีนะคือ60คำนี่ก็ทำให้คนจำได้ง่ายขึ้นตอนนั้นคะแนนเป็นยังไงฮะที่ตอนที่ประกวดเราไม่มีโอกาสรู้เลยเราไม่รู้เราไม่มีโอกาสรู้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะที่ทั้งหมดที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยที่มาเล่าให้ฟังเฉยๆเนี่ยเล่าให้คนฟังจากคนอื่นนะคะไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็คือส่งไปแล้วก็คือที่รู้เรื่องว่าเราเขาเขาให้เรากลับมาทำออเคสตราชั่นก็คือมันก็เรารู้ว่าเราได้เรียนอาจารย์เสน่ห์ครับว่าตั้งแต่ตอนที่เมื่อ10กว่าปีก่อนนั้นตอนผมประกวดอาเซียนเฮียเราก็รู้สึกเฉยๆว่าตอนที่รู้ว่าจะต้องประกวดงานนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็ส่งไปแล้วเราก็ไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นตอนนั้นดราฟต์แรกที่ส่งไปเนี่ยผมเรียบเรียงเป็นเปียโนหลังเดียวแล้วผมเองที่เป็นคนร้องไกด์ไปอ๋อเหรอฮะที่เรียกว่าเดโมทำคนเดียวเลยด้วยไม่จันสำเภาเป็นคนคีย์เปียโนลงไปแล้วผมก็ไปร้องที่ห้องแกหมายความว่ามันไม่ได้เป็นโปรเฟสชันนอลแบบโน้นหมายความไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวคือนี่แหละทำกับก็คือร้องเป็นไกด์เนื้อเพลงเสร็จแล้วร้องเป็นไกด์เปียโนหลังเดียวแล้วเสร็จแล้วจากนั้นเราก็พูดตรงๆเราก็ช่างเถอะก็สบายเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังเรารู้ว่ามันยากจนกระทั่งมีผลออกมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านก็โทรศัพท์มาหาผมบอกว่าขอให้เรียบเรียงเสียงประสานด่วนเราจะต้องส่งเข้าไปเป็นไฟนอลลิสต์แล้วก็ตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มหวังเรารู้แล้วตอนนั้นที่ตอนนี้ไม่ได้หวังแต่ตอนเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาแค่48ชั่วโมงเท่านั้นเรารู้ช้าที่เพราะว่าต้องขยายเขาส่งจดหมายไปที่บ้านอาจารย์ทำเขาซึ่งอาจารย์ทำเขาไม่อยู่ไม่ถึงเราผมจะต้องขยายจากเปียโนเพลงหลังเดียวให้เป็นเสียงออเคสตราเต็มวงอย่างที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงนี้เลยแล้วแปลวงจากไหนตอนนั้นตอนนั้นเป็นวงปลอมเพราะเป็นวงที่ทำด้วยเครื่องดนตรีที่อยู่ในใช้เครื่องหมดเลยแล้วฮะเอาเลยฮะก็คือเป็นเดโมที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นเดโมที่ออเคสตราชั่นเป็นเดโมที่ละเอียดขึ้นแล้วผมก็ต้องไปกราบกรานไหว้วอนเพื่อนๆนักร้องประสานเสียงให้มาร้องโอเวอร์ดับเข้าไปแล้วก็ส่งประกวดคือเสียงที่ร้องนี่เลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับอันนี้คือมาสเตอร์ไงครับอันนี้คือวงดุริยางค์ราชนาวีเป็นผู้บรรเลงแล้วก็วงร้องสรรเสียงกับร้องเสียงที่ชื่อสวนพลูคอรัสเป็นผู้ขับร้องนี่คือมาสเตอร์โอ้พอผลออกมาแล้วก็ถึงมาทำตัวมาสเตอร์ในสุดท้ายใช่ครับใช่ค่ะใช่ครับเมื่อทราบว่าเพลงใดเป็นเพลงที่ชนะโอเคก็ตรงนั้นก็ต้องเป็นคนทำเราได้ทุนมาทำไหมหลังจากที่เราอันนั้นไม่เกี่ยวกับเราก็คือเพื่อง่ายๆว่าก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลก็จะต้องดีลกับ
วงออเคสตราคือวงดุริยางค์ราชนาวีแล้วก็เขาก็ได้เลือกวงของเราสัตว์เสียงสวนปลูกของเรามาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ถ่ายทอดแล้วก็ตรงนั้นไม่เกี่ยวกับพวกเราสามคนก็คือเราก็แข่งชนะแล้วก็จบนั่นคือเราหมดหน้าที่เราแล้วเพียงแต่ว่าเขาก็ให้ผมไปฟังในตอนซ้อมว่าตรงไหนมันเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไงจะแก้อะไรตรงไหนดังเบาเน้นอะไรตรงไหนไม่เน้นก็คือแค่บรีฟกันตอนซ้อมนิดหนึ่งแล้วเขาก็อัดเสียงครับแล้วเราได้สิทธิ์ในการแพ้เพลงนี้นะเขาใช้สิทธิ์นี้นานเท่าไหร่ฮะหรือฉายตลอดไป forever เลยประเทศไทยเหรอคะไม่ใช่เพลงนี้ฮะเพลงนี้มันเป็น forever ค่ะเป็น forever เลยตามใดที่ยังมีอาเซียนอยู่ตามนั้นก็เพลงนั่นก็คือเพลงชาติอะค่ะเพลงชาติจะไม่มีเปลี่ยนแปลงอีกแล้วถูกไหมเป็นเพลงชาติมันไม่ควรจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าตัดใดที่มันยังมันก็คือก็เหมือนเพลงที่เราร้องอยู่เพลงชาติไทยเพราะเผอิญมันไม่มีชื่อประเทศอยู่ด้วยนะฮะว่ามีไม่เพราะว่ามันอนาคตอาจจะมีติมอร์เข้ามาอันนี้หมายก็ถึงรวมมามันก็คืออาเซียนใช่ไหมคะมันก็คือเพราะอันนี้เราก็ว่าดีอาเซียนเวย์ก็ไม่ระบุประเทศอะไรบ้างนะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่ามันเป็นเพลงของคน600กว่าล้านทั้งภูมิภาคครับครับอันดับ2เป็นใครรู้ไหมไม่ทราบค่ะเขาไม่ทราบเลยไม่บอกด้วยแล้วคิดว่าเขาไม่บอกค่ะเขาไม่บอกว่าจะเสียเขาไม่ควรจะบอกคือเข้าใจว่าทั้งหมดพอทำเสร็จเขาก็ไม่ได้รางวัลทำลายทิ้งเนาะทำลายทิ้งหมดครับคือผมต้องขอกลับเรียนตรงๆว่าแม้แต่ว่าท่านประธานซึ่งคือท่านอมรตรีเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์ของผมเขาไม่บอกท่านไม่พูดท่านเป็นประธานที่สุดยอดจริงท่านก็แค่แสดงความยินดีกับผมแค่นั้นเองแล้วก็จบแค่นั้นแล้วเราก็ไม่ได้รู้อะไรมาก่อนไม่แอะไม่อะไรเลยจริงๆอ่ะพี่บอกอ่ะเราเกือบจะส่งอันนั้นไม่ทันด้วยซ้ำก็มันเหลือ48ชั่วโมงสุดท้ายนี่แบบเพราะว่าถ้าเขาไม่โทรมาทวงนะเสร็จเลยเราก็จดหมายไม่ถึงเราอยู่แล้วครับจดหมายไปบ้านจันทน้ำเผาจันทน้ำเผาไม่อยู่บ้านเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงก็เลยต้องโทรหาผมเขาคงสงสัยว่าทำไมยังไม่ส่งมาซึ่งอันนี้เรียนให้ทราบก็ได้ตอนนั้นกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่บ้านคือไม่ได้หวังอะไรนะผมก็บอกให้ประกวดก็ประกวดก็คือเราก็ทำหน้าที่ไปแต่พอรู้ว่าเหลือ48ชั่วโมงนี่มันลุยเต็มที่เลยนะโลกแตกแต่พวกเราเป็นพวกทำงาน under pressure ดีคือไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนใช่ไอ้รูปแบบการส่งตอนนั้นมันเป็นเทปแบบไหนนะฮะส่งเป็นซีดีครับเอาไปซีดียุคนั้นยังส่งเป็นซีดียุคนั้นเป็นซีดีนะฮะใช่ครับไม่เหมือนสมัยนี้จะส่งเป็นไฟล์เป็นไฟล์ใหญ่เลยนะฮะโหลดกันไปโอ้โอเคนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะฮะนี่คุณผู้ฟังส่งมาทางไลน์นะคะฟังจากเยอรมนีนะคะคุณตู่ชื่นชมอาจารย์ทั้งสามมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพราะเราก็ดีใจที่เราทำได้คุณมนูนบอกว่าสอบถามครับแสดงว่าดนตรีเนี่ยต้องมาก่อนคำร้องถ้าเด็กๆก็ต้องหัดดนตรีเปียโนก่อนร้องมาหัดร้องพอช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับไม่จำเป็นค่ะเพราะจริงๆเดี๋ยวเรียนนิดนึงนะคะว่าตัวเองไม่ได้เรียนดนตรีเลยแล้วก็ไม่รู้โน้ตเลยใช้วิธีฟังเสียงเอาแล้วก็เพราะเป็นคนชอบฟังเพลงเป็นคนชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กชอบอ่านหนังสือชอบฟังเพลงแล้วก็ตอนที่ทำหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็เป็นอย่างที่ไล่ฟังเป็น entertainment editor ด้วยก็คือจะมีคอลัมน์บันเทิงทุกอาทิตย์แล้ว เป็นพวกที่เนี่ยดูคอนเสิร์ตตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่แบบเวลาฟังก็ฟังแล้วคิดไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วคิดฟังเนื้อเพลงต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาทำพวกเนี้ยเราก็สามารถจะเขียนเพลงได้ครับโดยที่ไม่รู้โน้ตเลยแต่ว่าฮัมไปตามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาพูดสมมติบางครั้งเนี่ยเขียนก่อนแล้วไปบอกเขาครับไปบอกเนี่ยทำงานด้วยกันก็จะบอกอาจารย์บอกว่าโอเคแบบช่วยทำเพลงนี้ให้พี่หน่อยพี่ต้องการประมาณฟีลประมาณนี้โทน
อะไรพวกนี้จะเล่าให้เขาฟังว่าอยากได้ประมาณนี้บรรยากาศนี่นั่นโน่นอะไรจะคุยกันแล้วเขาก็จะล่างมาเอ้ยอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมแล้วก็เราก็จะเหมือนกับก็จะบอกเอ้ยยังไงเราก็จะเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ไปแล้วเขาก็จะปรับมานี่ล่าสุดที่เราเพิ่งทำด้วยกันคือเพลงของ DSI DSI ส่วนสอบสวนพิเศษได้แล้วใช่เอาแล้วก็คือมันเป็นงานที่ทำงานผมคือคณะดุริยางคศาสตร์มศก่อนเนี่ยไปเดียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ผมประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงดนตรีเป็นเพลงมาร์ชประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษใช่แล้วมีอย่างนี้ด้วยแล้วผมก็เลยเรียนเชิญพี่จุ๊บอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชำนาญเรื่องเนื้อเพลงก็ผมก็แต่งทำนองจนเสร็จเรียบเรียงดนตรีจนเสร็จแล้วก็ส่งเสียงดนตรีเนี่ยไปให้พี่จุ๊บฟังแล้วพี่จุ๊บก็ไล่มาไล่ออกมาแล้วไอ้เพลงคำว่าเพลงมาร์ชเนี่ยมันต้องปลุกใจใช่ไหมใช่ใช่ครับนี่ไงตะกี้ที่พูดถึงเรื่องอันเทมแล้วก็พูดถึงเรื่องมาร์ชอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีท่วงทำนองของมันแล้วก็ขนบเขาเรียกขนบของมันเนาะขนบถ้าอย่างสังเกตว่าอาเซียนอันเทมเนี่ยดีอาเซียนเวย์เนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นมาร์ชถ้าคือปลุกจิตสำนึกปลุกใจให้เกิดความรักให้เกิดความภาคภูมิใจให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความหวังอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้พี่จุ๊กถนัดมากส่วนตัวดนตรีเนี่ยเราก็ต้องทำให้ท่วงทำนองแล้วก็จังหวะจากโคนสีสันโทนของมันหาให้มันฟังแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันภาคภูมิใจมันฮึกเหิมฟังแล้วอยากจะลุกขึ้นยืนนะแต่พี่ก็มีเพลงแบบอื่นน่ะเวลาพี่คือพี่เนี่ยคือมันเกิดจากความจำเป็นเพราะว่าเวลาที่มาทำงานให้ภาครัฐเนี่ยเงินมันน้อยพี่ก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีให้ที่จะสื่อสารออกไปสิ่งเหล่านี้นะที่จะรณรงค์หรือว่าได้เวอร์เนี่ยพี่ก็เฮ้ยทำเป็นเพลงแล้วกันแล้วก็ไปขอเนี่ยหรือไปซื้อเวลาหรือไปขอเวลาที่ไหนที่เขาพอจะอนุเคราะห์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเฟซบุ๊กเกมอย่างเงี้ยที่เล่าให้ฟังนะตอนนั้นน่ะมีเงินอยู่แค่ 8.8 ล้านในขณะที่เอเชียนเกมเขามี600กว่าล้านแล้วเราจะต้องจัดตามที่หลังเขาเนี่ยนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเหมือนทุกคนก็ไปทำแต่เอเชียนเกมไม่มีใครทำเฟซบุ๊กเกมเลยเราก็เลยต้องมานั่งทำเนี่ยเราก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาแล้วเราก็ไปขอออกที่ในวิทยุประเทศไทยทุกเช้าทุกคนก็ได้ยินหมดทุกเช้ามันก็เลยทำให้ติดหูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็หลังจากนั้นพี่ก็เลยหยิบเหล่านี้มาเอาดนตรีนี่มาใช้กับเรื่องการรณรงค์ต่างๆของพี่ในอย่างเวลาทำมีแม้แต่เพลงสแตมนะตอนที่สแตมเยาวชนโลกอ่ะปี2000น่ะเราก็จะมีเพลงสแตมเนี่ยนะแล้วก็เป็นการแบบว่า encourage ให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เรื่องสแตมสะสมเนื้ออะไรสนุกสนานกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเดี๋ยวจะมีงานสแตมเยาวชนโลกนะอะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยก็ทำทุกอย่างอย่างโปรโมทข้าวไทยก็มีอย่างที่ไล่ฟังว่าไทยหอมมะลิไรซ์มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนโปรโมทข้าวหอมมะลิไทย มีภาษาจีนด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะใช้ในการทำประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเพราะภาครัฐไม่ค่อยมีตังค์ก็ต้องทำอะไรที่สามารถจะสื่อได้แล้วก็ใช้เงินน้อยค่ะตอนนี้ก็พี่ก็คือเป็นเขียนเนื้อทางนู้นก็ทำทำนองก็ไปคู่กันอย่างนี้ใช่ทุกอันบางทีพี่ก็เขียนกับคนอื่นไม่มันแล้วแต่ใครสะดวกแต่ว่าแต่พี่หมายความว่าเนี่ยอย่างวันนั้นพี่ก็ทำงาน World Tourism Day หรืออะไรเงี้ยพี่ก็จะทำเรื่องก็เพลงอีกแบบนึงที่จะเชิญชวนให้คนมาเที่ยวเมืองไทยหรือ A Place in the Sun อย่างเงี้ยเชิญมาประชุมเมืองไทยโอเคค่ะ เดี๋ยวเราต่อเวลาอีกสักครู่นึงนะคะอาจารย์เสน่ห์ครับเดี๋ยวต่อเวลาอีกสักครู่นึงแล้วก็เข้ารายการโอเคเดี๋ยวเราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็มีส่งเข้ามาท
างไลน์นะคะฟังทั้งวิทยุด้วยแล้วก็บางท่านก็ฟังจากแอปพลิเคชันนะคะได้ทั่วโลกก็มีคุณบุ๋มนะคะคุณบุ๋มอยู่นี่นะคะจริงๆอยู่แคนาดาค่ะบอกว่าสวัสดีวันนี้มีแขกรับเชิญ2ท่านหรือคะเสียดายมาสายค่ะไม่เป็นไรค่ะไปดูทาง Facebook ย้อนหลังได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็คุณมนูนก็บอกว่าไม่ได้เรียนดนตรีแต่ทำไมถึงเก่งดนตรีได้ครับพี่จุ๊กบอกฟังบ่อยฟังค่ะฟังเยอะฟังเยอะนะคะคุณบุญสุขก็บอกว่าฟังทั้งสองท่านแล้วเล่าเรื่องแล้วก็ชื่นชมนะคะที่ท่านเก่งประสบผลสำเร็จปรบมือรัวๆค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์สุเทพเสน่ห์ศรีสุวรรณสวัสดีครับทั้ง3ท่านวงเล็บมาแค่2นะคะฝอยอีกท่านนึงท่านไปเฝ้าพระอินทร์แล้วนะคะท่านแต่งอยู่บนโน้นไปแต่งเพลงอยู่ที่นู่นบนสวรรค์คุณเสือหวานเจี๊ยบเขียนว่า Asian Way อาเซียนจริงๆอาเซียนนะคะอาเซียน Wayเฮลั่นสนั่นโลกไตรรงโบกโยกสวัยไทยแชมเปี้ยนเนื้อร้องเยี่ยมเปี่ยมล้นจากคนเขียนทำนองนั้นชั้นเซียนเขียนคีย์ดังเซียนหรือเขียนน่ะเขียนเพราะเมื่อกี้ในชั้นเซียนแล้วตอนนี้ก็เขียนคีย์ดังเพลงชาติใดไหนเล่าให้เล่าขานจากตำนานอ่านซึ้งจึงถึงฝั่งชาติอาเซียนเขียนได้ดีที่น่าฟังฝากรุ่นหลังฝังใจให้สานต่อคุณเสือหวานเจี๊ยบนะคะขอบคุณมากเลยเขียนเพราะมากคุณจอยหวานเจี๊ยบเนี่ยคุณเสือหวานเจี๊ยบ แล้วบอกว่าแล้ว5ปีให้หลังเห็นรางวัลหรือยังครับอ๋อก็นะวันนี้เราคุยกันถึงเบื้องหลังใช่ไหมคะเบื้องหลัง15ปีทีมไทยนะชนะเลิศแต่งเพลงชาติอาเซียน The Asian Way เนี่ยนะคะก็ครบพอดีเลยนะใช่ค่ะคือพรุ่งนี้รับรางวัลพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่20พฤศจิกายน2551ค่ะเออโหวันนี้วันที่19พอดีใช่เนี่ยเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่หลังจากที่พี่จุ๊กได้รางวัลใหม่ๆเคยสัมภาษณ์แล้วรายการสีสันชีวิตนี่แหละนะคะแต่สมัยนั้นยังไม่เห็นภาพมากันแต่เสียงนะคะสมัยนี้ก็เลยครบ15ปีพอดีนะคะไม่น่าเชื่อเลยขอบคุณมากเลยที่จำได้เพราะพี่จำไม่ได้เพราะพี่มีหลายอย่างที่จำพี่ก็เป็นพวกมองไปข้างหน้าอยู่เลย looking out to the world แล้วจะมองข้างหลังนะคะค่ะก็คุณตู่นะคะคุณตู่นี่ก็จากอะไรนะจากเยอรมันนะคะบอกว่าวันนี้บอกว่าสวัสดีคุณทั้งสองรอรับฟังอยู่นะคะอากาศทางเบอร์ลิน12องศาค่ะ แล้วก็บอกว่าชื่นชมอาจารย์ทั้ง3 มากๆเลยนะคะ ก็อาจารย์สำเภาไม่ได้มาด้วย แล้วก็คุณไม่เป็นไรบอกว่าอาจารย์พยศรีสันชีวิตสวัสดีวันนี้อาจารย์และคุณติ๋มมีอะไรมาให้คุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้สนุกมากเลยครับเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวรอหน่อย อาจารย์พยอมทำหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ช่วงพ.ศ.ใดครับ1972ถึง1994ค่ะ94 21ปีนะคะ คุณสุรศักดิ์บอกว่าสวัสดีทุกท่านฟังอยู่ครับคุณติ๋วก็สวัสดีมานะคะคุณอัธพลก็บอกสวัสดีมาเช่นกันนะคุณสุภชัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณสุภชัยก็สวัสดีมาทาง Facebook เช่นกันนะครับอ๋อคนเดียวกันไหมเนี่ยต้นคนเดียวกันแน่ๆนะฮะคุณต้นน้ำก็สวัสดีมาเช่นกันนะครับคุณสมประสงค์ทักมาจากปารีสแล้วนะครับวันนี้15องศาครับคุณสมประสงค์บอกตอนท้ายว่า Nice song simple meaningful easy to remembereasy to sing great good talent my respects
please thank you ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะนี่คุณสมประสงค์แสดงเลยนะที่บอกว่าตรงใจทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่า easy to remember easy to sing เพราะว่าตั้งใจเพราะตอนที่ลงมือทำก็คือมองว่าอย่างนั้นเลยค่ะว่าต้องเนื่องจากเราไม่ใช่ English speakingcountries นะคะเราก็ควรจะต้องทำให้มันง่ายแล้วก็จำได้ง่ายเพราะฉะนั้น the challenge ของมันก็อยู่ที่ว่าทำอย่างไรให้คำง่ายๆเนี่ยมันเพราะแล้วก็ให้มันกินใจให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแบบนั้นค่ะครับต้องกิฟคุณป๊อปก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณสุรศักดิ์ก็สวัสดีครับฟังอยู่นะครับคุณปีเตอร์แพนนะฮะก็สวัสดีเข้ามานะครับนะแล้วก็มียังมีอีกนะครับมีคุณพรเทพส่งสติกเกอร์รูปพิมพ์มานะครับคุณสุภชัยก็สวัสดีมาเหมือนต้นรายการนะฮะสวัสดีตะกี้ที่อ่านแล้วนะกรอนนะครับ แล้วก็มาถึงคุณอามาก็คุณตะกี้ได้อ่านไปแล้วนะฮะคุณสมสาใช่ไหมฮะนะฮะอันนี้บอกว่าพรสวรรค์จริงๆนะครับคุณค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับคุณรังสรรค์อะไรยังคะสมมาใหม่ๆขอชื่นชมมากๆครับคุณศักดิ์สิมาก็บอกก็สวัสดีมานะคะขอบคุณค่ะรังสรรค์ด้วยค่ะครับค่ะเอ๊ะเราได้รับการติดต่อให้ไปอะไรนะไอ้เพลงอันนี้มันถูกใช้ในต่างประเทศด้วยถูกไหมฮะตลอดค่ะหมายความว่าจริงๆแล้ว ทั้ง10ประเทศเนี่ยเวลาเขามีกิจกรรมอะไรเขาก็ต้องใช้เพลงเช่นเวลามีเกิดมีประชุมอาเซียนเนี่ยนะใช่ค่ะก็ต้องใช้เพลงนี้แหละต้องใช้เพลงนี้เลยตลอดเลยแล้วเขาใช้แล้วเรียกว่าบางทีถ้าประชุม3วันก็เปิด3วันหรือบางทีก็เปิดไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนแบบเหมือนกับอับสอบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บริษัทก็ไปจัดงานรู้สึกจะเป็นอาเซียนทัวริซึมอะไรที่เชียงใหม่แล้วก็ตัวเองก็ต้องเข้าไปดูแล ปรากฏว่าฟังทั้งวันเลยบอกนะ ฝันเลยค่ะฟังบ่อยๆอาจารย์จะทีนี้เดี๋ยวคือผมติดใจคำว่าจริงๆอาเซียนเนี่ยเราอ่านแบบภาษาอังกฤษถูกไหมฮะค่ะแต่จริงถ้าอ่านแบบข้อตกลงดูเหมือนจะอ่านว่าอาเซียนสักอย่างใช่ไหมฮะค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาให้เสียงมันต่ำลงใช่ไหมฮะมันก็เป็นภาษาอังกฤษมันก็อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือ intonation มันก็คือ intonation ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะคำนี้มันเป็นคำมันคืออาเซียนนั่นแหละมันเป็นคำเฉพาะคืออาเซียนถูกไหมค่ะค่ะให้เป็นคำเฉพาะของก็มันก็คือตัวย่อที่เราเอามาย่อ ASEAN เป็นตัวย่ออีกทีนึงก็ย่อมันก็อาเซียนแต่ว่าเวลาเป็นเพลงแล้วมันก็แล้วแต่เสียงของมันซึ่งมันก็แปลเหมือนกันมันก็แปลเหมือนกันใช่ไหมครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกเรื่องก็ถามว่าเวลาทำงานแต่ละอย่างให้ประสบความสำเร็จนี่ยังไงครับอ๋อแล้วก็ทั้งแบบระยะเวลาสั้นหรือยาวเลยอ๋อคือตัวเองเนี่ยบอกว่าคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่ทำงาน under pressure ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าภายใต้แรงกดดันนี่ภายใต้แรงกดดันอะไรเงี้ยก็ทำได้ก็เลยก็ที่ถามว่าคุณสมบัติพิเศษอดทนนอนอดนอนได้คนนอนได้หลายวันทำไมอย่างนั้นน่ะพี่ก็เป็นคนต้องทำงานให้ได้ให้เสร็จไงฮะก็คือเหมือนกับมีคอมมิตเมนต์กับการทำงานเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็เนี่ยต้องทำให้จนได้จนเสร็จอะไรจนอย่างดีอะไรเงี้ยงานได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เหมือนกันหมดเลยคือไอ้พูด my best อ่ะก็คือต้องให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะไม่นอนก็ไม่นอนก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วอาจารย์กิติคุณนะคะของผมก็อย่างที่ได้เรียนไว้เบื้องต้นคือขบโจทย์ให้แตกคืออย่างเพลงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็เลือกวัตถุดิบให้ถูกต้องนะฮะอย่างเจ้าอย่างที่ผมบอกว่าผมเลือกมาแค่3โน้ตเท่านั้น
จากตัวอย่างที่เป็นดราฟสเก็ตของอาจารย์สัมภาวที่ส่งมาประมาณ 4-5 อันซึ่งตอนนั้นน่ะอาจารย์สัมภาวแกก็ออกตัวเหมือนกันว่าเฮ้ยเพลงสไตล์แอนเทมเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะแต่เดี๋ยวส่งมาเป็นประโยคประโยคเนี่ยสัก 4-5 ประโยคแล้วก็ลองเลือกดูว่าจะทำอะไรได้ผมก็พอผมอ่านดูแล้วผมก็เห็นอันเนี้ยอันเนี้ยใช่แล้วผมก็เอาแค่3โน้ตเพียงมีโดเรแค่3โน้ตนี้มาวางไว้ให้ถูกช่วงของเพลงครับก็คือตอนต้นนะฮะแล้วก็ตอนกลางกับตอนท้ายในเวลาเพียง60วิเนี่ยนะวางแค่มีโดเรเนี่ยไว้แค่3ที่อันแรกอันที่หนึ่งเนี่ยวางเพื่อให้คนฟังเขารู้สึกว่าหลังอินโทรดักชันเนี่ยเพลงมันเริ่มแล้วนะครับแล้วให้เขารู้ว่า3โน้ตนี่สำคัญและมันง่ายก็เอามาไว้ตอนท้ายอีก2ครั้งฮะก็มันก็เป็นลูกเล่นแบบที่นักแต่งเพลงรุ่นครูท่านใช้มาตลอดถ้าอยากให้คนฟังจำได้เราก็ต้องย้ำย้ำย้ำอาจารย์สมภาวเขาจะถนัดเพลงรักเพลงหวานหวานใช่ครับเขาจะถนัดแบบนั้นมากจริงๆเราก็ทำเพลงหลายๆเพลงด้วยกันที่บอกว่าแต่งเพลงเยอะแยะในแบบส่วนมากเป็นเพลงเฉพาะกิจเพราะว่าอย่างที่ไลฟ์ฟังอ่ะเพราะว่าเนื่องจากพอไปทำงานให้ภาครัฐแล้วเห็นว่ามันมีเงินน้อยมันต้องหาวิธีที่จะต้องทำยังไงยังไปทำงานให้กับเขาเรียกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ productivity ซึ่งมันเป็นคำที่ยากๆใช่ไหมคะที่จะต้องสอนใช่ไหมเขาก็จะมีพวก QD อะไรเนี่ยเหล่านี้ก็จะแต่งเพลง QCD SABE That's one นั่นแปลว่าจะเขียนเพลงแล้วก็อธิบายหมดเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรQ คือ quality สินค้าดีก็มีอะไรเงี้ยก็มีราคาอย่างเงี้ย C ก็คือ cost cost นั่นคือต้นทุน D ก็คือ delivery เหล่านี้บอกว่าแล้วให้เขาไปเปิดที่ในโรงงานต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันก็ได้ผลนะคราวนั้นที่เราทำเนี้ยก็คือหมายความว่ารวบรวมพวกองค์กรต่างๆให้เขาลุกขึ้นมาทำสิ่งเนี้ยพร้อมๆกันอ่ะเออเราก็ภูมิใจนะว่าเออแบบประเภทเราสามารถอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นมาเต้นเหมือนที่เขาเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยแต่ว่าในขนาดเดียวกันเขาได้ท่องไงคิวคือควอลิตี้สินค้าดีก็มีราคาแล้วคุณภาพดีก็มีราคาใช่ไหมคอสก็คือต้นทุนถ้าประยุทธ์ถ้าเราสามารถเดียวนะอะไรถ้าทุนก็ประหยัดเงินตาอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วนะคะทำไปเยอะมากเลยจำไม่ได้แต่ประมาณนั้นทำให้คนร้องบ่อยๆแล้วก็จดจำใช่ใช่ใช่แล้วเราก็จะมีจังหวะที่เขาจะเต้นแล้วก็ทุกคนก็ต้องได้อะต้องได้แล้วก็จะนึกออกอะเออเนี่ยอะไรพวกนี้ค่ะค่ะดีครับวันนี้ก็นะคะได้ย้อนอดีต15ปีกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าได้ยินเพลงนี้ยังจอมยุทธไม่ใช่ Good Morning ASEAN เนี่ยก็จะมีทุกเช้าอยู่แล้วเปิดนะโดยทำนองแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อภาษาไทยนะคุณมาริสาสุโกศลร้องนะคะพอดีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่กันแล้วอย่างนั้นเปิดให้ฟังอีกทีได้ไหมเจ้าน้องไม่สามารถละปิดหน้าจอไปแล้วโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะพี่พยอมวลัยพัชราผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะคะอาจารย์กิตติคุณสดประเสริฐผู้ประพันธ์ทำนองร่วมกับอาจารย์สัมภาวไตรอุดมนะคะทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานด้วยขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับ